ัสดีแฟนเมืองแค่นะครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมคู่ที่3นะครับทางด้านกล้องธรณีสอดสมหมายนะครับชนะคะแนนทางด้านประจันบาลสจวิชิตเมือง8ริ้วไปได้นะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเกมนะครับแน่นเลยนะกรรมการคงใช้เป็นตำรวจให้คะแนน19คะแนนกรรมการใช้จะเป็นผู้ชนะได้9คะแนนกรรมการ48คะแนนก่อนดูชนะก่อนนะทางกล้องธรณีน้อยไปที่แบงค์กลับนะไปที่แบงค์กลับสองแผลสองแผลไปวันนี้แจ็คเกิดนะแจ็คเกิดนะนักรบยังมีบาดแผลครับเป็นไงบ้างต่อสองปอนด์วันนี้มันมีปัญหาไหมหรืออะไรนิดหน่อยครับไม่ใช่เวทเราโอ้ปกติเวทเราเท่าไหร่ครับผมปกติเวทเราเท่าไหร่132ครับวันนี้ชกพิกัด134โอ้34ต่อ36เลยนะวันนี้เกมมันดูเหมือนง่ายไปหมดเลยเป็นเพราะอะไรง่ายครับแต่เราต่อยแบบวันนี้ต่อยไม่ดีครับยอมรับตอนแผลแตกเนี่ยเรากังวลอะไรไหมนิดหน่อยครับนึกว่ามันจะเยอะครับเยอะใช่ไหมพอสมควรไม่เป็นไรครับแตกสองแผลนะนักรบยังมีบาดแผลบาดแผลนะสมรภูมิไม่ไหวนะครับสมรภูมิลุกครับมันไม่ได้โดยผีกุหลาบนะครับตอนนี้กลับมาแจ้งเกิดไหมกลับมาแจ้งเกิดถือว่าแจ้งเกิดนะครับผมอยากจะเช็คบินใครบ้างที่ผ่านมาก็จอมจอมแล้วก็ผมมาตักครับตักสองคนนะครับผมที่เราคิดว่าแพ้มาแบบแพ้สองหุ่นเลยนะครับผมคือขอแก้มือครับผมเดี๋ยวไฟแล้วฟันเขาแตกไฟนี้โดนคืนมาไม่เป็นไรครับผมตอนแตกนี่เรากังวลไหมว่ากรรมการจะจับให้หมอหรืออะไรไม่ครับเราไม่คิดบอกกรรมการไหมว่าจะจับไม่เป็นไรนักกายเท่าไหร่แล้วตอนนี้ไฟก็ร่างกายตอนนี้ประมาณเท่าไหร่แล้ว80ครับ 80% เหรอครับผมยังไม่ร้อยอ่ะยังครับก็มาแทนด้วยหมอมาแทนด้วยรู้ตัวกี่วันแต่ก็รู้ตัวมาตลอดครับแต่ก็ซ้อมเรื่อยๆครับซ้อมเรื่อยๆนะซ้อมที่หนึ่งลำปางครับที่ลำปางนะครับอาชีพเท่าไหร่วันนี้ก็ทั้งหมดระดับอาชีพเท่าไหร่มีครับมีนะที่ไปกราบขอบคุณผมตั้งสมัยท่านได้บอกอะไรก็ไม่เป็นไรครับชกมวยต้องมีเจ็บมีอะไรนั่งเป็นกำลังใจให้เราครับผมนะสุดท้ายแล้วอายุเท่าไหร่แล้วอายุ26ครับผมอายุเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ครับขอบคุณน้องชาวเมืองเพชรบูรณ์ก็ขอบคุณชาวเพชรบูรณ์ครับแล้วก็ FC ทุกท่านครับทำเต็มที่ต่อไปครับเอาล่ะครับผมติดตามไปต่อไปนะจอมกับไปนะดีด้วยครับจอมกับผมมาตักครับจอมกับผมมาตักนะเอาละผมจะให้น้องไปแก้ไขแตกนะนักรบยังมีบาดแผลนะนักรบยังมีบาดแผลอาชีพมีแน่นอนนะครับก็แสดงความยินดีกับทางกล้องธรณีสอดสมหมายด้วยนะครับแจ้งเกิดนะหลังจากแพ้มา2ไฟนะดูผู้แพ้บ้างครับเดี๋ยวไปดูประจันบานกันบ้างนะครับนะคนแพ้คนI'm going to go to the hospital.
เดินหาผู้แพ้ให้ก่อนครับหาตัวยากเลยเลือดไม่ออกครับเลือดไม่ออกอ๋อไปไหนแล้วมันเป็นบาร์อยู่ไหนนี่หายไปไหนอ่ะก็จบขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผู้แพ้ไม่เจอนะเดี๋ยวรอดูผู้เอกนะครับคู่เพชรมณีกับก้องไก่นะครับคู่นี้น่าจะแลกกันแลกหมัดกันดูเดือดนะก็นี่เป็นบรรยากาศหลังเกมส่วนหนึ่งนะของผู้ที่สามนะเพราะว่าไม่ได้สัมภาษณ์ทางผู้แพ้นะประจันบานหายตัว